รู้ไหมมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะฮะที่คนตอนนี้ถ้าจะซื้อบ้านยากขึ้นหรือต่อให้ตั้งใจจะซื้อก็ยังไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านเลยนะฮะแล้ว2ปัจจัยนี้นี่นะฮะงานไม่มั่นคงกลัวประวัติหนี้เสียนี่คือ2ปัจจัยล่าสุดสำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับดีๆ property นะครับซึ่งเป็นธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เขาทำผลสำรวจในช่วงของครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังทีนี้ผลสำรวจครึ่งปีหลังนี่ออกมาแล้วแล้วก็ประกาศออกมาเป็นผลสำรวจที่เรียกว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคชาวไทยนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี2024กับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนี่แหละครับปรากฏว่าผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยนะความรู้สึกเอาแบบทั่วไปภาพรวมนะทรงๆเลยไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายลงไปอย่างที่คิดว่าจะตกหนักมากกว่านี้คือเหมือนตลาดซอมบี้อย่างที่ผมใช้คำนี้มาอยู่ตลอดเวลากับอสังหาริมทรัพย์ไทยเห็นไหมครับคือปรากฏว่าดัชนีดังกล่าวนี่นะครับอยู่ที่ระดับ 63% ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยอมรับว่ามันมี2ปัจจัยลบที่เป็นอุปสรรคเป็นตัวสกัดและเป็นข้อจำกัดเวลาเดินเข้าไปหาธนาคารและธนาคารบอกว่าที่สุดเนี่ยขออภัยด้วยนะคะเราไม่ผ่านการให้กู้ยืมสำหรับการซื้อบ้านของคุณลูกค้านะครับซึ่งอย่างแรกที่ผลสำรวจนี้ตอบออกมาก็คือรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยแรกที่น่าห่วงรู้ไหมฮะงานไม่มั่นคงมีถึง 56% และอันที่2ที่จะเป็นตัวสกัดข้อจำกัดในการกู้เงินไปซื้อบ้านเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือมีถึง 41% นะประวัติหนี้เสียในเครดิตบูโรโอ้โหสองตัวนี้นี่แหละครับนะฮะซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กังวลกันเข้าไปใหญ่นะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทำให้คนไม่สามารถจะซื้อบ้านได้ถามท่านผู้ชมก็ได้นะครับส่วนคำถามหลักเราท่านผู้ชมตอบไม่ได้ตลอดนะฮะคำถามตัวที่ผมสงสัยท่านผู้ชมคิดว่างานไม่มั่นคงกับติดเครดิตบูโรอันไหนสำคัญที่สุดในการที่ซื้อบ้านแล้วไม่ผ่านส่งนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดครับอะไรที่รุนแรงที่สุดระหว่างงานไม่มั่นคงกับติดเครดิตบูโรนะฮะถ้าใครคิดว่างานไม่มั่นคงรุนแรงกว่าในการที่ทำให้แบงก์ปฏิเสธเงินกู้ซื้อบ้านพิมพ์เลยครับงานไม่มั่นคงถ้าใครคิดว่าติดเครดิตบูโรพิมพ์เลยครับติดเครดิตนะบูโรด้วยนะครับนะฮะทีนี้พอผลสำรวจตรงนี้ออกมาก็เลยทำให้เราเห็นว่าคนไทยนี่ห่วง2เรื่องนี้จริงนะครับแต่บอกไปแล้วอันนี้ถามความรู้สึกท่านผู้ชมเมื่อสักครู่มันก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับว่าตอนนี้คนเองก็ห่วงนะแล้วก็กังวลด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อไม่ว่าคุณจะขายไม่ว่าคุณจะเช่าอสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันซึ่งอันนี้มันจะไม่เกี่ยวกับ2ข้อแรกที่เป็นตัวสกัดในการกู้ซื้อบ้านแล้วไม่ผ่านนะครับ3เรื่องที่คนกังวลคืออะไรทราบไหมฮะ1เลยมาอันดับ1เลยนะครับประเภทนะลงแล้วไม่ตรงปกอันนี้มี 61% คือคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่โฆษณาเลยนะฮะส่วนข้อที่2นะครับที่รู้สึกว่าห่วงมากในการซื้อขายเช่าอสังหาเนี่ยนะฮะ 51% คือดอกเบี้ยนี่ฮะดอกเบี้ยในอนาคตที่มันไปกินทั้งเงินต้นแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไอ้ผ่อนทุกวันเนี่ยมีแต่ผ่อนดอกนะลดต้นเนี่ยแทบจะไม่ได้อันนี้เป็นปัจจัยที่2นะครับที่เขาห่วงนะฮะส่วนตัวปัจจัยตัวที่3ก็คือที่ห่วงก็คือโอนหรือปล่อยเช่าไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะอ้าวบ้านอสังหาทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมบางหลังเนี่ยยังติดคดีความมันอยู่นะฮะอันนี้ก็คือติดกรณีพิพาทกันไม่รู้ห่วงมันอย่างที่ท่านผู้ชมห่วงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถามท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่นะระหว่างนะครับงานไม่มั่นคงในอนาคตกับติดเครดิตบูโรท่านผู้ชมคิดว่าอันไหนสำคัญที่สุดเลยฮะที่ทำให้เนี่ยนะสกัดนะหรือเป็นข้อจำกัดในการไปกู้ซื้อบ้านจากธนาคารนะครับทีนี้ถามว่าในแง่ของผลสำรวจที่ออกมาตรงนี้มันเลยทำให้ความรู้สึกคนไทยเนี่ยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ดีลงเลยนะครับสำหรับการที่มีมุมมองต่อภาวะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับทีนี้พอดูจากเมื่อสักครู่3ข้อห่วงใยมันก็เลยมาถึงตรงที่ว่าเออแล้วมาตรการที่คนซื้อบ้านเนี่ยอยากได้จากรัฐบาลผมเติมให้หน่อยอยากได้จากแบงก์ชาติด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเขาก็มีมาตรการในการกระตุ้นใช่ไหมครับหรือว่าจะยับยั้งอสังหาริมทรัพย์เขาก็มีของเขาเช่นพวกมาตรการภาษีการโอนหักลดหย่อนอะไรก็ว่าไปส่วนทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ก็มีนะฮะเป็นมาตรการเด็ดๆสุดยอดตอนนี้คือ LTV ไม่ผ่อนเลยนะครับปรากฏว่าตรงนี้ฮะมาตรการที่คนซื้อบ้านอยากได้นะฮะคือมาอันนำหนึ่งเลย 60% ลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเห็นไหมฮะถ้าอยากได้อะไรมากที่สุดเนี่ยคือขอลดดอกเบี้ยนะฮะแล้วบอกว่าอันนี้คือมาตรการที่คนอยากได้จากรัฐบาลแต่จริงๆเนี่ยรัฐบาลก็ทำได้อยู่แค่รัฐบาลหมายถึงว่าธนาคารสังกัดของรัฐคือธนาคารเฉพาะกิจอันนั้นพอสั่งได้พอยืดหยุ่นได้แต่ถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์นู่นต้องไปอยู่ที่นู่นกลไกแล้วก็แบงก์ชาตินู่นถูกไหมครับงั้น 60% อยากลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยากได้มากเลยนะฮะต่อมาครับอันดับ2ละ 51% นะฮะช่วยลดดอกเบี้ยทั้งเดิมแล้วก็ทั้งใหม่ได้ไหมนะฮะทั้งเดิมก็หมายความว่าคนที่ตอนนี้ยังผ่อนระหว่างทางผ่อนเริ่มต้นหรือผ่อนใกล้จะจบ
เอานะใกล้จะจบก็ขอให้ดอกมาลงหน่อยอันนี้ก็คือเป็นข้อที่2นะครับส่วนที่อยากได้ข้อที่3เนี่ยนะครับมี 40% นะฮะเอาไปหักลดหย่อนสำหรับคนที่ซื้อหลังแรกนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการกระตุ้นคลาสสิกแต่ไหนแต่ไรกันมาแล้วนะครับจนกระทั่งถึงขณะนี้เนี่ยนะครับเขาก็มองกันต่อไปนี่นะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับระหว่างซื้อกับเช่าเนี่ยอันไหนมันเวิร์กกว่ากันอันนี้ผมเคยทำช่วงหลายคลิปไปแล้วว่าตอนนี้ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเช่าเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะรายจ่ายเองก็สูงรายได้ก็ไม่มั่นคงนะอาชีพอนาคตการงานก็ลุ่มๆดอนๆนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไม่รู้จะมาเจอกับเรื่องวิกฤตหนี้ขึ้นลงสารพัดสารเพนะครับแต่ว่าถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องเช่านี่นะฮะปรากฏว่า 78% เนี่ยนะครับขอเช่าต่ำหมื่นเนี่ยนะต้องต่ำกว่า10,000 บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าสูงกว่าหมื่นเนี่ยเอาตั้งแต่11,000 บาทจนถึง 15,000 บาทอันนี้จะมีอยู่ 9% นะครับนั่นก็แสดงว่าอะไรครับคนก็ยังไม่อยากที่จะตัดสินใจต่อให้เป็นการเช่าซึ่งมันช่วยลดภาระของค่าใช้จ่ายและต้นทุนหรือว่าเงินในอนาคตระยะยาวเนี่ยก็ขอให้แบบเช่าถูกๆได้ไหมเพราะฉะนั้นต่ำหมื่นจะเป็นความต้องการในการอยากเช่ามากที่สุดเลยนะครับเอาแค่10,000กับ1 บาทขึ้นเนี่ยนะฮะวูบเลยฮะจาก 78%เหลือแค่ 9% โอ้โหมีผลนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นราคาขายไม่ว่าจะเป็นต้นทุนดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นกู้แล้วไม่ผ่านเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเลยทำให้ความรู้สึกว่าความมั่นอกมั่นใจต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคคนไทยในครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยนะครับเป็นซอมบี้เลยฮะไม่ขึ้นไม่ลงโซอยู่อย่างนี้กันเลยนะครับอย่าลืมฮะถามท่านผู้ชมไปแล้วอย่าลืมส่งมาด้วยนะครับสำหรับคำถามที่บอกว่าอะไรฮะ2ข้อปัจจัยอันไหนสำคัญที่สุดที่ท่านผู้ชมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะระหว่างงานไม่มั่นคงกับติดเครดิตบูโรนะฮะซึ่งเป็นตัวสกัดเวลาเราไปขอกู้ซื้อบ้านจากแบงก์ส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ